ล้มไปแล้วนะครับเห็นไหมครับนี่เราก็จะเอาไปง่ายก็คือดินที่มีอยู่เนี่ยนะครับเราก็เอาออกเอาพอเราเอาไปได้นะครับนี่เราก็เฉาะออกครับทีนี้ก็สบายเลยครับนี่โอ้โหจะเอาใหญ่ขนาดไหนก็ได้มาค้นพบวิธีการนี้จริงๆก็เคยทำมาแหละแต่ว่าเราไปตัดซะเพื่อให้มันย้ายง่ายแต่ย้ายง่ายมันก็จะยากตอนขุดเนี่ยมันไม่มีน้ำหนักถ่วงไงมันก็ไม่ค่อยล้มต้องเอาแรงเราโถมเข้าไปกรมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเราเรากำลังมาล้อมไผ่สร้างมนครับเอาไปปลูกแปลงใหม่ตอนนี้แปลงนี้กอขนาดนี้เนี่ยอายุกอนะครับประมาณ4ปีครับแต่ถามว่า4ปีทำไมไม่ใหญ่สำหรับบางคนที่เคยปลูกนะก็ไม่ได้ดูแลเลยไม่ได้ดูแลครับใน4ปีแต่ว่าถ้าเกิดเราเอาไปนี่เราไปดูแลนี่แป๊บเดียวแล้วครับนี่ไม่กี่เดือนหรอกครับยกกอเลยนะวิธีการก็คืออย่างเงี้ยครับขุดให้ชิดเลยแล้วสังเกตดูว่าเราเคยทำทีแรกเนี่ยนะครับเราตัดประมาณแค่เอวเนี่ยมันก็ตัดแล้วมันก็ดีแล้วครับแต่ว่าเหนื่อยเพราะว่ามันไม่มีน้ำหนักถ่วงไงนี่เราลองแบบนี้เลยให้มันมีน้ำหนักถ่วงมันจะได้ล้มแล้วค่อยมาตัดทีหลังเนี่ยจะลองดูดิครับนี่วิธีการขุดนะครับก็คืออันดับแรกก็คือนี่ให้ดูอันนี้อันดับแรกก่อนเราก็มีจอบนะครับแล้วก็ขุดติดเลยนี่แผนกขุดติดดีก่อนครับจากนั้นเราก็เสาะครับเสาะเข้าไปในข้างในเลยนี่ครับกำลังทำท่าโยกเย้ยเดี๋ยวก็ล้มละนี่วิธีอันนี้ขั้นตอนที่หนึ่งเอาขุดก่อนขุดล้อมก่อนเลยขุดล้อมให้รอบตัดรากมันก่อนนี่นะครับจากนั้นใช้เสียมครับนี่วิธีที่สองขั้นตอนที่สองครับใช้เสียมเสียบเข้าไปให้ช้อนไปที่ตูดมันอะที่ก้นมันอะแล้วเดี๋ยวมันก็จะล้มครับเดี๋ยวลุงจะช่วยออกกำลังด้วยนะล้มไปแล้วนะครับเห็นไหมครับนี่เราก็จะเอาไปง่ายก็คือดินที่มีอยู่เนี่ยนะครับเราก็เอาออกเอาพอเราเอาไปได้นะครับนี่เราก็เฉาะออกครับทีนี้ก็สบายเลยครับนี่โอ้โหจะเอาใหญ่ขนาดไหนก็ได้มาค้นพบวิธีการนี้จริงๆก็เคยทำมาแหละแต่ว่าเราไปตัดซะเพื่อให้มันย้ายง่ายแต่ย้ายง่ายมันก็จะยากตอนขุดเนี่ยมันไม่มีน้ำหนักถ่วงไงมันก็ไม่ค่อยล้มต้องเอาแรงเราโถมเข้าไปใช้วิธีนี้คือเอาน้ำหนักตัวมันเองอะครับเป็นการให้มันล้มเดี๋ยวเราค่อยมาตัดทีหลังเอาเฉพาะว่าเราจะเอาไปขนาดไหนได้เช่น2เมตรหรือ3เมตรที่เราเอาไปสะดวกนะเอานี่ครับนี่เพียบเลยในแปลงนี้ถ้าไซส์นี้นะก็น่าจะประมาณน่าจะได้ถึงประมาณ800กอหรือ1000กอนี่แหละเดี๋ยวเรายังไม่ได้นับเป็นข้างล่างจะเยอะกว่าข้างบนข้างบนนี้น่าจะประมาณสัก100กว่ากอครับที่กอแบบนี้นะครับไซส์นี้ดูนี่เดี๋ยวลุงก็ต้องออกแล้วครับเพราะว่าเจ้าของเขาหมดสัญญาแล้วนะครับนี่ก็ได้หน่อไม้ไปด้วยนี่หน่อไม้ครับนี่ก็มีกิ่งที่ติดไว้เดิมนะครับเนี่ยก็เดี๋ยวเราก็ตัดไปด้วยมีการแต่งไปด้วยสบายๆเลยเดี๋ยวจะล้อมไปแล้วก็เอาไปตั้งเลยในแปลงใหม่ของเราวันหนึ่งสักมาสัก10กอก็ยังดี10กอ20กอแล้วแต่ความขยันนี่แล้วแต่แรงเห็นไหมครับนั่นน่ะเดี๋ยวจะล้อมไปแบบนี้เลยครับลุงกรมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับลุงกรมขอตัวทำงานต่อครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิ่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับในการติดตามครับ